สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ Digital to Go นะครับมาติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวคราวในแวดวง IT ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมากันว่ามีอะไรที่น่าสนใจรวมถึงข่าวสารอะไรอัปเดตกันบ้างแน่นอนว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนคงจะเจอกับวิกฤตการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรหลายๆแห่งหรือว่าที่อื่นๆก็ตามเป็นวิกฤตการณ์malware ชื่อว่า WannaCry นะครับที่โดนกันไปทั่วโลกครับการโจมตีครั้งนี้เนี่ยมีการใช้ช่องโหว่บน Windows ที่ Microsoft ได้ออกแพทช์มาแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่ว่าก็อาศัยช่องโหว่นี้นะครับกระจาย malware จนสร้างความเดือดร้อนเสียหายแล้วก็แพร่ตัวอย่างรวดเร็วไปท่านผู้ชมต้องระวังกันนิดนึงนะฮะมีวิธีป้องกันอันตรายจาก malware WannaCry ที่เขาได้แนะนำไว้ว่าให้ท่านผู้ชมติดตั้งแล้วก็อัปเดตแพทบนระบบของคุณนะครับรวมถึงท่านผู้ชมต้องสำรองข้อมูลอยู่เป็นประจำแล้วก็จัดเก็บข้อมูลที่สำรองล่าสุดไว้นอกองค์กรด้วยก็จะเป็นการดีนอกจากนี้ยังต้องระวังการเปิดไฟล์ที่แนบมาไม่ว่าจากอีเมลหรือว่าอื่นๆที่น่าสงสัยด้วยและสุดท้ายก็ต้องเลือกรู้จักใช้โซลูชันความปลอดภัยประเภทต่างๆครับให้มีความปลอดภัยสูงสุดจึงจะปลอดภัยจากวิกฤตการณ์มัลแวร์นี้ตอนนี้เรียกได้ว่าวิกฤตการณ์ก็คลี่คลายลงมาแล้วในระดับหนึ่งแต่ระวังไว้ก่อนก็ไม่เสียหายเช่นเดียวกันครับข่าวที่2นะครับมาติดตามความเคลื่อนไหวจากเวทีใหญ่ของ Google นั่นก็คือ Google I/O 2017นั่นเองงานนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจครับเพราะว่ามีการเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ๆรวมถึงการแสดงวิสัยทัศน์จาก CEO ของ Googleด้วยนะครับซึ่งด้านของสันดาห์พิชัยนะครับ CEO ของ Google เองก็ประกาศเปิดเวทีงานประชุม Google I/O 2017ขึ้นด้วยการโชว์ตัวเลขนะครับว่าในระบบปฏิบัติการ Android ของ Google นั้นถูกใช้งานบนอุปกรณ์มากกว่า 2,000 ล้านเครื่องเป็นประจำทุกวันแล้วโดยงานปีนี้เนี่ยนะครับ Google ได้ยกเอากองทัพเทคโนโลยีใหม่ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาเรียกความสนใจจากนักพัฒนาหรือว่า developer จากทั่วโลกครับ CEO ของ Google ยังได้เปิดตัวบริการใหม่อันนี้น่าสนใจมากครับท่านผู้ชมชื่อว่า Google Lens นะครับซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของบริการผู้ช่วยส่วนตัวหรือว่า Google Assistant สำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟน Androidโดยเลนส์ที่ว่านี้เนี่ยนะครับจะสามารถวิเคราะห์วัตถุรอบตัวของผู้ใช้ทำให้สามารถประยุกต์บริการได้อย่างหลากหลายแล้วก็มีความน่าสนใจมากทีเดียวเวทีนี้เนี่ยนะครับทาง CEO ของ Google เองก็ยังย้ำครับว่าการพัฒนาระบบ AI ของบริษัทสามารถช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโลกได้ในวงกว้างอย่างเช่นการนำเอาระบบ Machine Learning และ AI มาใช้ในอุตสาหกรรมของยาและการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์โมเลกุลและการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับทำให้บริษัทมีการเปิดตัวเว็บไซต์ขึ้นมาชื่อว่า google.ai กันเลยทีเดียวเพื่อรวบรวมให้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามเรื่องราวการพัฒนา AI ของ Google ได้อย่างครบถ้วนนั่นเป็นไฮไลท์นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีการเปิดตัวผู้ช่วย Google Assistant ที่ครบเครื่องมากยิ่งขึ้นและก็ยังมี Google Home ที่ได้เปิดตัวไปแล้วแต่ว่างานนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของความฉลาดที่มากขึ้นกว่าเดิมและยังไม่ลืมนะครับสำหรับ Android ตอนนี้เนี่ยมีการเปิดตัว Android O เวอร์ชั่นใหม่ที่จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในไตรมาสที่3แม้จะไม่ใช่การอัปเดตแบบยกแผงแต่ก็เพิ่มคุณสมบัติใหม่ที่โดดเด่นขึ้นมาน่าสนใจทีเดียวและยังโชว์วิสัยทัศน์ของ Google นะครับที่จะลุยตลาด VR หรือว่า Virtual Reality ควบคู่กับ Augmented Reality หรือว่า AR ไปด้วยซึ่งก็เป็นตลาดที่ Google ให้ความสนใจสรุปแล้วนะครับทุกความเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่เกินความคาดหมายของนักพัฒนาหรือว่าผู้ที่สนใจติดตามข่าวสารของ Google อยู่เนี่ยนะครับแต่สิ่งที่เราได้รับทราบความชัดเจนจากงานนี้ก็คือความสำคัญของ AI และก็ตัวของ Machine Learning โดยยืนยันนะครับว่าทั้งคู่จะเป็นแพลตฟอร์มใหญ่ถัดไปของ Google อย่างแน่นอนครับนั่นก็คือความเคลื่อนไหวจากฝั่งของ Google นะครับฝั่งของ Microsoft ก็ไม่น้อยหน้าครับงาน Build 2017ก็มีการพูดถึงวิสัยทัศน์ของ Microsoft เช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกมาเตือนนักพัฒนาว่าอย่าใช้เทคโนโลยีในการสั่งการมนุษย์ครับMicrosoft เปิดตัวเลขผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 10แล้วในงานสัมมนาสำหรับนักพัฒนาครั้งใหญ่แห่งปีอย่าง Microsoft Build 2017โดยพบว่ามีสูงถึง500ล้านเครื่องที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการดังกล่าวในปัจจุบัน
ขณะที่สัตยานาเดลล่า CEO ของ Microsoft กล่าวชี้ว่าสิ่งที่นักพัฒนาต้องตระหนักมากที่สุดก็คือความพยายามป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดความไม่เชื่อใจเทคโนโลยีให้ได้นั่นเองค่ะโดยสัตยานาเดลล่านะคะชี้ว่านักพัฒนาสามารถเลือกได้ว่าจะสร้างอนาคตของโลกเทคโนโลยีให้เป็นเช่นไรเพราะว่าหากนักพัฒนาเน้นสร้างแอปพลิเคชันหรือว่าเทคโนโลยีไปเพื่อการมอนิเตอร์ควบคุมชี้นำหรือสั่งงานมนุษย์ในที่สุดแล้วเทคโนโลยีก็จะไม่ได้รับความเชื่อใจจากมนุษย์อีกต่อไปและนอกจากนั้นค่ะตัวเลขการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows ที่มีมากถึง500ล้านเครื่องและการใช้บริการ Office 365ออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานรายเดือนมากถึง100ล้านยังทำให้แพลตฟอร์ม Windows มีบทบาทสูงต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยโดยสัตยานะคะก็ชี้ว่าอนาคตของโลกเทคโนโลยีคือเรื่องของคลาวด์อัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทคลาวด์ซึ่งจะทำให้สมาร์ทโฟนหรือว่าโมบายดีไวซ์ต่างๆต้องย้ายไปนั่งแถวหลังและให้ผู้ช่วยดิจิตอลพังงาดขึ้นมาแทนที่สำหรับงานสัมมนาเพื่อนักพัฒนาครั้งนี้ของ Microsoft ค่ะนอกจากจะมีสัตยานาเดลล่าแล้วยังมีสปีกเกอร์คนสำคัญจาก Microsoft เข้าร่วมมากมายไม่ว่าจะเป็นเทลลี่เมสันโจเบลฟิโอเล่และผู้บริหารระดับสูงคนอื่นๆซึ่งทั้งหมดก็สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของโลกเทคโนโลยียุคต่อไปจากมุมมองของคน Microsoft ที่มองว่าจะเกิดการใช้งานแบบ Cross Device มากขึ้นเช่นผู้ใช้งานอาจเริ่มจาก Surface แล้วไปจบที่ iPhoneดังนั้นค่ะคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ Windows จะต้องสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ทั้งหมดของผู้ใช้งานได้และวิสัยทัศน์นี้นะคะยังแสดงให้เห็นว่าในอนาคตผู้บริโภคจะมีหน้าจออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้มากกว่า1ชิ้นและต้องทำงานร่วมกันหรืออาจจะข้ามแพลตฟอร์มกันไปมาซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ดังนั้นค่ะระบบปฏิบัติการจะต้องรองรับในจุดนั้นให้ได้ด้วยส่วนทางด้านของแพทริกมัวเฮดนักวิเคราะห์จาก Moore Insights and Strategy ได้ออกมากล่าวชม Microsoft โดยระบุว่าการใช้ AI ของ Microsoft นั้นเป็นการใช้เพื่อแก้ปัญหาของธุรกิจและช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันได้ดียิ่งขึ้นซึ่งก็แตกต่างจาก Amazon, Facebook และก็ Google ที่โมเดลธุรกิจนั้นเป็นการใช้ AI เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคและนำไปสู่การขายของหรือแสดงโฆษณาและอีกสิ่งหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาในงาน Build 2017ค่ะที่ว่าน่าสนใจก็คือการเพิ่ม iTunes ลงมาใน Windows Store ซึ่งก็มีการคาดการณ์กันนะคะว่าทาง Apple จะกำหนดการเปิดตัว iTunes Version Windows ได้อย่างเป็นทางการในช่วงปลายปีนี้นั่นเองค่ะApple ค่ะประกาศควบกิจการและทิส Data สตาร์ทอัพผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์แล้วนะคะโดยมูลค่าที่สูงถึง200ล้านเหรียญสหรัฐโดยหลังการซื้อกิจการนี้ค่ะก็มีวิศวกรราว20คนจากและทิสได้ย้ายเข้ามาร่วมงานกับ Apple ด้วยการควบรวมดังกล่าวนี้นะคะน่าสนใจมากค่ะเนื่องจากเทคโนโลยีของ Lattice นั้นโฟกัสไปที่ Dark Data หรือก็คือข้อมูลประเภทภาพและข้อความจำนวนมหาศาลที่ไม่ได้มีการจัดระเบียบใดๆทั้งสิ้นข้อมูลเหล่านี้ค่ะถูกเก็บไว้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งที่ผ่านมาองค์กรธุรกิจไม่สามารถเข้าใจหรือว่าดึงข้อมูลเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้แต่ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ทีมลัทธิสพัฒนาขึ้นโดยใช้ AI และ Machine Learning นั้นสามารถทำให้ข้อมูลเหล่านี้กลายเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ขึ้นใหม่ได้นั่นเองค่ะและเมื่อถามว่าข้อมูลที่กล่าวถึงนั้นมีมากแค่ไหนในปี2016ที่ผ่านมานะคะก็มีบล็อกเกอร์ของมหาวิทยาลัย Northeastern ได้ทำการพยากรณ์ตัวเลขไว้ว่าในแต่ละวันมนุษย์มีการสร้างข้อมูลราวๆ 2.5 เอกซาไบต์ทั้งมาจากการถ่ายภาพผ่านกล้องสมาร์ทโฟนการแชทการส่งข้อความและก็อื่นๆนะคะโดยข้อมูลที่ปริมาณ 2.5 เอกซาไบต์นี้นะคะอาจเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดขึ้นได้ว่าเท่ากับเพลง530ล้านล้านเพลงหรือว่าภาพยนตร์ความละเอียดสูงที่ดูได้ต่อเนื่องถึง90ปีเลยทีเดียวค่ะดังนั้นนะคะหากจะมีวิธีการใดๆทำให้ข้อมูลที่ไม่ได้จัดระเบียบให้มีประโยชน์และใช้งานได้ผู้คิดค้นเทคโนโลยีนั้นก็จะสามารถทำเงินได้มหาศาลทางนี้ค่ะจะเห็นได้ว่า AI เป็นหัวใจสำคัญของสินค้าหรือว่าบริการในอนาคตพอบริษัทยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Apple, Google, Microsoft และก็ Facebook ต่างก็แข่งขันกันสร้างทีมพัฒนา AI ให้เจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆทั้งสิ้นค่ะ
จากที่เคยมีข่าวถึงโปรดักต์ใหม่จากค่าย Amazon ในชื่อโค้ดเนมว่า Night โดยจะเป็นอีกหนึ่งสินค้าในตระกูล Echo ที่มีหน้าจอทัชสกรีนมาพร้อมกันด้วยล่าสุดทาง Amazon ค่ะได้เปิดตัวสินค้าใหม่นั้นแล้วอย่างเป็นทางการในชื่อว่า Echo Show โดยฟีเจอร์ที่ตามมานั้นไม่แตกต่างจากที่มีสื่อตะวันตกคาดการณ์กันไว้สำหรับ Echo Show ค่ะมาพร้อมหน้าจอทัชสกรีน7นิ้วและกล้องดิจิตอล5ล้านพิกเซลรวมถึงรองรับคำสั่งเสียงไม่ต่างจากรุ่นก่อนหน้าส่วนการใช้งานก็สามารถสั่งให้เปิดเพลงจาก Amazon Music ควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮมต่างๆได้ช่วยสั่งสินค้าออนไลน์ได้ไปจนถึงตรวจสอบสภาพอากาศสภาพการจราจรและก็อื่นๆอีกมากมายแต่สิ่งที่มากับ Echo Show อย่างหน้าจอทัชสกรีนนั้นคือสิ่งที่สื่อตะวันตกให้ความสนใจมากเพราะว่ามันสามารถใช้เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารทางเลือกใหม่สำหรับครอบครัวได้เช่นใช้ในการทำวิดีโอคอลหรือการโทรศัพท์แบบเห็นหน้าฝ่ายตรงข้ามนั่นเองค่ะนอกจากนั้น Amazon ยังเปิดตัวแพลตฟอร์มด้านการติดต่อสื่อสารตัวใหม่สำหรับ Alexa เพื่อรองรับการโทรศัพท์และส่งข้อความระหว่างอุปกรณ์ในตระกูล Echo ด้วยกันรวมไปถึงสมาร์ทโฟนที่ติดตั้งผู้ช่วย Alexa ลงไปด้วยโดยหนึ่งในฟีเจอร์ที่มีชื่อว่า Drop In นั้นนะคะเป็นตัวทำให้อุปกรณ์เชื่อมต่อกันได้โดยอัตโนมัติจึงมีผลทำให้ผู้ใช้สามารถใช้ Echo Show ประหนึ่งเป็นวิดีโออินเตอร์คอมที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและสามารถโทรเข้ามาจากที่ไหนในโลกก็ได้ผ่านทางสมาร์ทโฟนค่ะความว้าวของการเปิดตัว Echo Show ในครั้งนี้ยังมีอีกนะคะนั่นคือมันกลายเป็นคู่แข่งของ FaceTime แอปพลิเคชันจาก Apple ไปโดยปริยายหากเปรียบเทียบเรื่องการใช้งานภายในบ้านแถมว่า Echo Show นั้นยังเหนือกว่าในด้านราคาและวางได้ทั่วบ้านด้วยซึ่งมันก็จะทำให้คุณแม่ทั้งหลายค่ะสะดวกมากขึ้นเวลาทำกับข้าวหรือว่าทำงานบ้านเพราะสามารถวาง Echo Show ตัวนี้ไว้ใกล้ๆเพื่อคุยกับลูกได้ตลอดเวลานั่นเองค่ะส่วนอีกหนึ่งฟีเจอร์นะคะถ้าไม่ต้องการทำวิดีโอคอลก็คือสามารถใช้จอทัชสกรีนนี้เป็นกรอบรูปดิจิตอลได้โดยสามารถโหลดภาพจาก Amazon Pay Photo ลงมาแสดงผลได้สำหรับราคาของ Echo Show นี้ค่ะตั้งไว้ที่ 229.99 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1,430 บาทและก็มีโปรโมชั่นที่หากซื้อ2ชิ้นนะคะจะขายในราคา360เหรียญสหรัฐหรือราว 12,513 บาทเท่านั้นค่ะโดย Echo Show ค่ะจะเริ่มจัดส่งให้กับผู้บริโภคในวันที่28มิถุนายนนี้แล้วค่ะแฟนๆแอปพลิเคชันแชทตัวใหม่ของ Google อย่าง Allo นะคะได้มีของเล่นใหม่กันอีกแล้วค่ะเมื่อระบบสามารถสร้างสติกเกอร์ได้เองโดยดึงข้อมูลจากภาพเซลฟี่ของเจ้าของมาเป็นแบบนั่นเองค่ะโดยภาพที่ออกมานั้นนะคะเป็นภาพการ์ตูนที่มีหน้าคล้ายกับเจ้าของเครื่องที่ทำการเซลฟี่มากเลยทีเดียวซึ่งทีมงานของ Google ในส่วนของ Machine Learning และ Neural Network ได้สร้างอัลกอริทึมที่สามารถเลือกเอาจุดเด่นต่างๆบนใบหน้าของผู้ใช้งานออกมาได้เช่นส่วนของใบหน้าส่วนของผมหรือว่าส่วนของตาทั้งนี้นะคะการพัฒนาดังกล่าวถือเป็นการสร้างตัวตนให้กับผู้ใช้งานได้อีกทางหนึ่งเนื่องจากเป็นผลงานที่ไม่ซ้ำแบบใครแถมยังสามารถปรับแต่งใบหน้าได้อีกด้วยซึ่ง Google ก็บอกว่าสามารถปรับแต่งใบหน้าได้ถึง563ล้าน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 ภาพเลยทีเดียวนะคะโดยผู้ใช้งาน Android ค่ะจะได้ใช้สติกเกอร์ดังกล่าวนี้ก่อนใครส่วน iOS นั้นจะตามมาในภายหลังและก็หวังว่าความสามารถนี้น่าจะดึงดูดให้คนหันมาเล่น Google Allo กันมากขึ้นได้นะคะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้าจะกลับมาพร้อมกับข่าวการเปิดตัวสมาร์ทโฟนคุณภาพพรีเมียมแต่ว่าราคาต่ำกว่าหมื่นรวมถึงการไปรีวิวสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจก็คือ Huawei P10 ด้วยครับโมโตเปิดตัว Moto G5 Plus สมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดจากตระกูล G ที่มาพร้อมดีไซน์หรูหราเหนือระดับด้วยตัวเครื่องผลิตจากวัสดุโลหะสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการลองของ IT วันนี้เรามีสมาร์ทโฟนกระแสแรงที่สุดในตอนนี้กับ Huawei P10 มารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันครับมาติดตามช่วงที่2ของ Digital To Go นะครับจะพาท่านผู้ชมไปงานเปิดตัวสมาร์ทโฟนที่คุณภาพพรีเมียมแต่ว่าราคาถูกทีเดียวครับในรุ่น Moto G5 Plus จะเป็นอย่างไรไปติดตามครับ
โมโตเปิดตัว Moto G5 Plus สมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดจากตระกูล G ที่มาพร้อมดีไซน์หรูหราเหนือระดับด้วยตัวเครื่องผลิตจากวัสดุโลหะพร้อมทั้งคุณสมบัติการทำงานที่โดดเด่นตอบโจทย์การเลือกซื้อสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมนวัตกรรมเทคโนโลยีล้ำสมัยบวกกับรูปลักษณ์พรีเมียมในราคาสบายกระเป๋าที่ถือเป็นเรื่องยากเลยทีเดียวค่ะสำหรับนี้นะครับเป็นงานลอนช์ของ Moto G5 Plus นะครับซึ่งสมาร์ทโฟนตัวนี้เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดจาก Motorola นะครับที่มีจุดเด่นในเรื่องของกล้องนะครับโดยตัวนี้เป็นโทรศัพท์ในราคาต่ำกว่าหมื่นเครื่องแรกและไม่กี่เครื่องที่ใช้ตัวกล้องที่มากับเทคโนโลยี Dual Auto Focus Pixel นะครับพร้อมรูรับแสงค่า F ที่กว้างถึง 1.7 นะครับซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่มีเฉพาะใน Moto G5 Plus เท่านั้นนอกจากในเรื่องของกล้องที่สามารถถ่ายได้ดีโฟกัสได้ไวแม่นยำในทุกสภาพแสงแล้วเนี่ย G5 Plus ยังมาพร้อมกับสเปคที่จัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็น CPU Qualcomm Snapdragon 625หน้าจอ Full HD วัสดุตัวเครื่องเนี่ยทำจากโลหะแล้วก็มีทรงที่แข็งแรงนะครับพร้อมกับมีการตัดขอบแบบ Diamond Cut นะครับเพื่อเพิ่มความหรูหราแล้วก็สวยงามสำหรับผู้ใช้ครับสำหรับ Moto G5 Plus เนี่ยสามารถซื้อได้ที่ True Shop นะครับJmart TG Phone ผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศของ Motorola รวมถึงช่องทางออนไลน์เป็นครั้งแรกผ่านทาง Motorola Shop ที่ Lazada ด้วยครับส่วนช่วงดีโชว์เคสนะครับวันนี้คุณกระเป๋าจะพาไปรีวิวโทรศัพท์สมาร์ทโฟนยี่ห้อดังนั่นก็คือ Huawei นั่นเองวันนี้จะพาไปดูในรุ่น P10 จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการลองของ IT วันนี้เรามีสมาร์ทโฟนกระแสแรงที่สุดในตอนนี้กับ Huawei P10 มารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันครับสำหรับ Huawei P10 ถ้าจะบอกว่าเป็นแฟลกชิปต่อยอด Mate 9และ P9 ก็ไม่ผิดนักเพราะถ้าเรามาแกะดูสเปคภายในเนี่ยจะพบว่า P10 จะใช้สเปคเครื่องบางส่วนคล้ายกับ Huawei Mate 9ตั้งแต่ CPU Kirin 960 Octa-Core พร้อม RAM 4GB ในรุ่น P10 และเพิ่มตัวเลือก RAM เป็น 6GB ในรุ่น P10 Plus ไปถึงเรื่องของกล้องถ่ายภาพหลังที่ใช้ Leica Dual Camera 2.0 เหมือนกันเลยแต่ก็ใช่ว่าทั้ง Huawei P10 และ P10 Plus จะเป็นเพียงแค่ร่างทรงของ Mate 9ในรูปร่างตัวเครื่องขนาดเล็กกว่าเท่านั้นเพราะ Huawei เองก็มีการปรับปรุงสเปคยิบย่อยภายในหลายส่วนตั้งแต่การออกแบบเสารับสัญญาณโทรศัพท์ใหม่โดยในรุ่น P10 Plus จะมาพร้อมเสารับสัญญาณโทรศัพท์แบบ4เสารองรับ 4.5G LTE ทั่วโลกมาถึงกล้องถ่ายภาพด้านหลังที่เรียกได้ว่าเป็นการปรับปรุงครั้งสำคัญของ Huawei อีกครั้งนึงโดย Huawei P10 จะมาพร้อมกล้องหลังแบบคู่แยกเซ็นเซอร์สีและขาวดำเช่นเดิมรองรับความละเอียดภาพสูงสุดถึง20ล้านพิกเซลพร้อมเลนส์ Leica Samurai H รูรับแสงกว้างถึง F2.2 ซึ่งสเปคนี้จะคล้ายกับ Huawei Mate 9ส่วน P10 Plus เลนส์กล้องหลังจะถูกปรับปรุงใหม่หมดไปใช้เป็น Leica Dual Camera 2.0 Pro Edition ซึ่งมาพร้อมกับเลนส์ Samilux พร้อมรูรับแสงกว้างถึง F1.8 เลยทีเดียวนอกจากนั้นทั้ง P10 และ P10 Plus ยังมาพร้อมกล้องหน้าจาก Leica ความละเอียดภาพสูงถึง8ล้านพิกเซลพร้อมรูรับแสงกว้าง F1.9 ด้วยมาดูในส่วนของโหมดถ่ายภาพกันบ้างในครั้งนี้นะครับ Huawei ได้เพิ่มโหมดพิเศษให้กับ Huawei P10 และ P10 Plus เป็นครั้งแรกก็คือโหมด Portrait Style ที่เน้นการถ่ายภาพบุคคลแบบหน้าชัดหลังเบอร์พร้อมการจำลองโทนสีสไตล์ Leica ซึ่งทำได้ทั้งภาพสีและขาวดำโดยเฉพาะส่วนของโบเก้นะครับที่มีความเป็นธรรมชาติมากกว่าโหมดหน้าชัดหลังเบอร์ที่มีให้ใช้ในรุ่นก่อนหน้าอย่างมากสุดท้ายในด้านงานประกอบตัวเครื่อง Huawei P10 จะมาพร้อมหน้าจอขนาด 5.1 นิ้ว 1080p ส่วน P10 Plus จะมาพร้อมหน้าจอขนาด 5.5 นิ้วความละเอียด Gosh HD หรือเรียกว่า 2K ก็ได้นะครับโดยรูปทรงเครื่องนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนจาก P9 นะครับให้มีความโค้งมนแล้วก็ดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นพร้อมย้ายเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือจากด้านหลังมาไว้ด้านหน้าจอภาพแทนในส่วนประสิทธิภาพและการใช้งานทีมงานลองของ IT ขอตั้งข้อสังเกตเล็กน้อยนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่โดยรุ่นที่ทีมงานได้รับมาเนี่ยจะเป็น Huawei P10 มาพร้อม
แบตเตอรี่ความจุ 3,200 มิลลิแอมป์แต่กลับให้ผลทดสอบเวลาใช้งานต่อเนื่องเนี่ยได้แค่เพียง7ชั่วโมง45นาทีเท่านั้นซึ่งทีมงานมองว่า มันน้อยไปสักนิดนึงในส่วนความเร็วของหน่วยเก็บข้อมูลที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้สำหรับตัวที่ทีมงานได้รับมาทดสอบเนี่ยจะวิ่งเต็มความเร็ว UFS 2.1 เลยครับมาถึงราคาขาย Huawei P10 และ P10 Plus จะเริ่มต้นที่ 17,900 ถึง 23,900 บาทในส่วนรายละเอียดรีวิวฉบับเต็มนะครับสามารถติดตามต่อได้จากเว็บไซต์ cyberbiz.in.th และ manager.co.th นะครับสำหรับวันนี้ทีมงานรองของ IT ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับปิดท้ายสัปดาห์นี้กันด้วยอีเวนท์ที่น่าสนใจนะครับแน่นอนตอนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีการจัดงาน Thailand Mobile Expo 2017อยู่ตั้งแต่วันที่18นะครับจนถึงวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคมนี้ท่านผู้ชมที่มองหาสมาร์ทโฟนใหม่ๆหรือว่าอยากจะติดตามเทคโนโลยีทางด้านของสมาร์ทโฟนก็สามารถไปร่วมงานกันได้ครับและนี่ก็คือทั้งหมดที่ Digital Togo นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามช่องทางของเราได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ www.news1live.com รวมถึงใน Facebook ของ ASTv.digital2go ก็สามารถจะติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวสารแวดวง IT ได้เช่นเดียวกันหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้ผมรณชาติบุตรแสนคมและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ